คลิปนี้เราจะมาพูดถึง grammatical case ครับ grammatical case เนี่ยเป็นฟีเจอร์ของภาษาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยู่ในหลายภาษาด้วยกันนะครับแล้วก็ส่งผลต่อรูปของคำแล้วก็รูปของประโยคแล้วก็ grammar ของประโยคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นฟีเจอร์าาที่น่าสนใจมากๆสำหรับาการศึกษาภาษาโดยทั่วไปนะครับ ลองลองมาดูกันว่า g r a m m a t i c a l Case จริงๆมันทำงานยังไงกันแน่แล้วมันมีประโยชน์ยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับจากภาษาญี่ปุ่นนะครับเออก็หลายคนก็อาจจะออพอจะรู้มาบ้างนะครับอ่าผมมีตัวอย่างประโยคมานะครับคือ n o p i t a Gasu s h i w o t a b e r u นะครับก็คืออันนี้อยากให้เห็นว่าการใช้ กมาอยู่ข้างหลังเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเรียกว่า case marker นะครับเป็นตัวมาร์กว่ามันเป็น case อะไรในที่นี้กะมันหมายถึง nominative case นะครับเ o าโวหมายถึง accusative case นะครับถ้าเราดูบรรทัดที่2จะมีคำแปลคำต่อคำแล้วก็มี grammatical feature เออแท็กเอาไว้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนเ,เคสของมันโดยการเปลี่ยนเคสมาร์กเกอร์เนี่ยมันก็จะผิดแกรมมานะครับก็เกิดเราบอกว่าโนูบิตะโวซูชิโวทาเบรุเนี่ยก็จะผิดแกรมมานะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็น accusative accusative case ตรงนี้ไปส่วนต่อมาครับก็ถ้าเกิดเหมือนกันถ้าเกิดเราเปลี่ยนเเปลี่ยนจากซูชิโวเป็นซูชิกะเนี่ยเออตรงนี้ก็จะกลายเป็น nominative case ซึ่งก็ผิดเหมือนกันนะครับการจะใช้ กา,การจะทำประโยคเนี่ยให้ถูกเนี่ยโดยใช้ใช้ verb เ,เอ่เอ t a b e เนี่ยจะต้องมี case ตามที่ตาม pattern แ,ททแบบนี้นะครับก็ nominative case เอ่อเป็น subject แล้วก็ accusative accusative case เป็น object นะครับลองดูอีกประโยคหนึ่งครับฮาฮากาชิชินีฮงโวฮาเกลุนะครับอันนี้ก็จะ มันเป็น c a s ์ marker ที่ไว้ต่อท้ายเพื่อจะบอกว่าอันนี้เป็น nominative case นี้เป็น c a s ์ marker ที่บอกว่าอันนี้เป็นเ a t i v e คส e นะครับแล้วก็ w ว o เป็น c a s ์ marker บอกว่าหงเนี่ยเป็น a c ค u s a t i v e case นะครับแล้วก็ give เนี่ยมันจะถ้าเกิดจะสื่อความหมายแบบนี้ใช้ประโยคแบบนี้เนี่ยจะต้องเป็นพท t t e r ์นี้เลยก็คือตัวแรกเป็น nominative ตัวที่2เป็นเ a t i v e c a s ตัวที่3เป็น accusative case นะครับถ้าผมเปลี่ยน c a s ์ marker เป็นตัวอื่นเมื่อไหร่ปุ๊บมันผิด grammar ทันทีนะครับอันนี้ อันนี้ถือเป็น s y n t a c t i c phenomenon อย่างหนึ่งที่อันนี้เราเจอกันพื้นฐานเจอกันบ่อยบนะครับเจอในภาษาแบบเป็น major language ด้วยนะครับเป็นภาษาที่เราเป็น main stream ว่างั้นเถอะที่คนพูดกันเยอะและคนสนใจกันเยอะนะครับก็คืออันนี้ case เนี่ยเราจะพบเจอบ่อยนะครับโอเคทฤษฎีนะครับทฤษฎีบอกว่า verb เนี่ยมันมี argument ใช่ไหมครับ p r e d i c a เนี่ยมันมี argument ก็คือมันจะ require ว่า ตัวที่มาเกาะกับ verb ว,ว่างั้นเถอะมันจะต้องเป็น c a s อะไรบ้างอันนี้ verb เป็นตัวกำหนดนะครับถ้าจะใช้ verb ตัวนี้มันจะ require มาเลยเป็นเป็น checklist มาเลยว่ามันจะต้องเป็น c a s อะไรบ้างใช่ครับตัวอย่างเช่นจากในเ data เมื่อสไลด์ที่แล้วนะครับถ้า be รู้เราบอกว่ามันบอกว่ามันต้องมี argument 2ตัวตัวนึงเป็น subject ตัวนึงเป็น object นะครับ นั่นคือ grammatical relation ส่วน restriction ที่มันบอกก็คือ subject เนี่ยจะต้องเป็น np นะครับแล้วก็ต้องเป็น nominative case ส่วน complement หรือ object เนี่ยจะต้องเป็น accusative case นะครับไม่งั้นจะผิด grammar ต้องตามนี้เป๊ะนะครับเพราะว่า verb มันสั่งมาส่วน ageru เนี่ยมันสั่งมาอีกแบบหนึ่งนะครับเออมันสั่งว่าต้องเป็น nominative case ตัวหนึ่ง dative case ตัวหนึ่งแล้วก็ accusative case ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงตามความหมายอย่างที่มันอยากได้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นจาก Data เนี้ยเราเห็นแล้วว่าเคสเนี้ยมีส่วนสำคัญมากแล้วก็เอ,อ่อเ e r b เนี้ยเป็นคนสั่งเป็นคนกำหนดว่า c a s สจะต้องเป็นอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดจะเอามาจับกับ v e r b ตัวเดียวกันส่วน n น w เนี้ยรู้ได้ไง n o วจะเป็น c a s สอะไรนะครับมันมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับวิธีหนึ่งที่เราเห็นจาเจาก ภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นคำนามเนี่ยเราสามารถใช้สิ่งที่ว่า case marker นะครับเช่นกะหรือโวหรือนิเนี่ย, Solar, vo, ni, ยมาออมา mark ว่าออมันเป็นออมันเป็น case อะไรนะครับอันนี้ก็เป็น strategy หนึงแต่ว่ามันมออีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับออลองมาดูภาษาเ,ออเพิ่มเติมนะครับดูว่า case เ,ออเนี่ยมันม,นมีรูปแบบลักษณะอะไรได้อีกนะครับ อันอย่างที่บอกไปแล้วคือเคสเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่เมนสตรีมนะครับมันหาง่ายมันเป็นเรื่องที่แบบเออพบหาง่ายจนเกินนะครับลองดูภาษาเยอรมันนะครับออก็พูดกันเออหลายหลายสิบล้านคนนะครับหลายหลายประเทศด้วยออลองดูเยอรมันนะครับเอ,อ่ via Second Dame ten, เอ vs ไซเคิลเดมอาร์เทนบุสฟาร์ดีคัตเตอร์นะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่า via เนี่ยมันคือ v เป็นแบบ nominative case นะครับแล้วก็เดมเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเป็น determiner นะครับ the ใช่ไหม แต่ว่า the เนี่ยมันมาร์อะไรด้วยมันมาร์ singular ก็คือ Mark ออพระหูพจน์เอกพจนะครับแล้วก็เพศนะครับ masculine, feminine, neuter นะครับแล้วก็ Mark case ด้วยก็คือการดูจากเดมเนี่ยเราพอจะรู้แล้วว่ามันเป็น the แต่ the ในรูปแบบไหนนะครับมันต้องผันรูปตามออฟีเจอร์เหล่านี้นะครับก็คือเป็น singular หรื plural เป็นเพศอะไรเป็นออ case อะไรนะครับส่วน alternate al al r เป็น adjective นะครับเป็น adjective เอ่อที่แปลว่าเก่านะครับเอเ่อหรือแปลว่าแก่ก็ได้นะครับเอ่อก็ไอไอเทิรเนี่ยมันก็บอกด้วยว่ามันเป็นซึ่งก็เรียเป็น masculine, แมสก์ก็เลยเฟมินินเป็นเป็นนิวเทิร์นะครับหรือเป็นแล้วก็บอกเคสใ้ว่าเป็นเดทีฟนะครับส่วนของไอ้คำนามเนี่ยคำนามมันจะมามันจะบอกแล้วว่ามันเป็นแมสก์ก็เลยนะครับเอ่อก็คือบอกเพศอยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันก็จะบอกเคสมาด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่ภาษาว่า คำนามเนี่ยเรามีวิธีการแปลงรูปให้เป็นเคสอื่นๆได้ยังไงนะครับเพราะนั้นดามตัวเดียวเนี่ยมันจะมีรูปออของหลายหลายเคสนะครับแล้วก็มาถึง determiner เหมือนกันแต่ว่า G อันนี้ก็แปลว่า the ใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ใน accusative case ของเพศหญิงนะครับแล้วก็ c a r t e r แปลว่าแปลว่า ticket นะครับแปลว่าตัว จริงๆผมลืมเขียนไปด้ว่าทิกเคตอันนี้ก็เป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็เป็นเอกพจน์แล้วก็เป็นยังไม่ระบุเคสนะครับโอเคคราวนี้ก็แบบเดียวกันก็คือเห็นไหมพอเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเคสเนี่ยตรงนี้ตรงนีเ้เราบอกว่ามันจะต้องเป็นเดทีฟเคสทั้งหมดนะครับ NP ตัวเนี้ย Uh, the อ l d bus driver เนี่ยจะต้องเป็น t i v i v e s e นะครับคือ Adjective เป็น DATIVE CASE ตรงนี้ก็ต้องเป็น DATIVE CASE ด้วยนะครับเพราะว่า Verb ไซเคือ Show เนี่ยมันบอกว่าตรงนี้จะต้องเป็น DATIVE CASE ถ้าเกิดมัน CASE ผิดปุ๊บมันก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้น Verb มัเนี่ยเอ r e มัน require ว่า NP จะต้องเป็น CASE อะไรแล้วเนี่ยคือ NP ตัวนี้สิ่งที่จะบ่งบอก c a s สไม่ใช่แค่ h d noun ตัวเดียวไม่ใช่นามนามหักตัวเดียว Adjective ที่มาขยาย ที่มาขยายนาวหลักเนี่ยก็จะต้องมีเคสที่ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ตัว determiner เ,เ,เ,เนี่ยก็ต้องมออีก็จะต้องเปลี่ยนเคสให้ถูกต้องด้วยตามนามหลักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดจะใช้ไซเคิลเนี่ยมันบอกว่าตัวที่เป็นกำรองคำอันนี้ครับตรงกำรองอันนี้กำรองเนี่ยที่กำรองเนี่ย to to the bus driver เนี่ยครับจะต้องเ,ออเป็น case d a t i v e เพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้อง agree กับ adjective ด้วย adjective ต้องเป็น case เดียวกันกับ head n o u แล้วก็ d eterminer ก็ต้องเป็น case เดียวกันใน head n o u นะครับเพราะฉะนั้นมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยในภาษาเยอรมันเนี่ยสิ่งที่เราต้องผ่านคือจะต้องตามตามพจน์ใช่ไหมเอกพจน์พหูพจน์แล้วก็ตามเพศด้วยแล้วก็ตาม case ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีฟีเจอร์3ตัวซ้อนกันเพราะฉะนั้นการที่ใช้ verb ตัวหนึ่งเนี่ย มันทำให้รูปประโยคเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะมันจะรีควายมาว่าเออเคสของ Now เฮดเนาจะเป็นอะไรพราะรีควายเคสของเฮดนาปุ๊บดีเทอร์มินอร์กับแอดจ c เ i v e ก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอขอสรุปนะครับถ้าภาษานั้นนะมีเคสไม่ใช่ทุกภาษาที่มีภาษาไทยไม่มีเคสนะครับเราก็รอดตัวไปไม่ต้องผันทําอะไรพวกนี้ตามตามเยอรมันหรือตามญี่ปุ่นนะครับขอ้ขอสรุปก็คือว่า Ver b แต่ละตัวเนี่ยมันจะกําหนดมาเลยว่าเคสของ Argument จะต้องเป็นอะไรใชครับเพราะฉะนั้น verb ไ er ม่มี case นะครับ verb มีแต่มีแต่พจน์นะครับมีแต่พจน์หรือหรือมีหรือไม่ก็ผ่านตามประธานนะครับแต่ว่า verb เนี่ยจะไม่มี case นะครับตัว verb เองไม่มี case แต่ว่า verb มันกำหนดว่าเออ subject object หรือกรรมตรงกรรรองอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องเป็น case อะไรบ้างนะครับถึงได้เออพอถึงตรงนั้นแล้วเนี่ย ดาว adjective determiner เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเคสให้มันตรงตาม requirement ของ verb ด้วยนะครับซึ่งก็มีอยู่หลาย strategy ด้วยกันนะครับคือคืออาจจะใช้ case marker ก็ได้ตามแบบเอ,อ่อนามของจ a p a ป e น e ของภาษาญี่ปุ่นนะครับหรือจะเปลี่ยนรูปไปเลย ตาม Determiner ของภาษาเยอรมันก็ได้นะครับแล้วจริงๆมันมีวิธีอื่นอีกในการเปลี่ยนออในการเปลี่ยนเคสนะครับก็คืออาจจะเติมเอ,อ่อ p x s u i x s x f f ต่างต่างแล้วก็มีวิธีต่างๆทาง Morphology นะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึง Morphology กันอ,อ,อีกในอีกคลิปหนึ่งนะครับต่อไปนะครับโอเคก็ขอสรุปแค่นี้นะครับว่าเคสเนี่ยมันออมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วมันออมันมาประกอบกันในประโยคย่งไงนะครับ ส่วนในคลิปถัดๆไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าเอ๊ะตกลงทำไมต้องมี Grammatical Case นี่ครับแล้วเราก็มันเออมันมีประโยชน์อะไรกันแน่ครับในคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ครับ